สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะกับช่อง i am in usa ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวประจำวันที่13กันยายน2021นะคะข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนมาจากศูนย์หอริเคนแห่งชาตินะคะ แล้วก็ข่าวของวัคซีนป้องกันโควิด1 i d 1 9ที่ใช้กับเด็กอายุ5-11ปีค่ะข่าวต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับทางภาครัฐบาลนะคะที่เขาได้มีการประกาศกฎข้อบังคับใหม่นะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i d เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีหลายๆส่วนนะคะได้รับผลกระทบในส่วนนี้ไปเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะคะ ที่เราได้ทราบมาก็คือทางภาครัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการยื่นเสนอเงินช่วยเหลือ600เหยรือนหรือว่า1,000เหัรือนค่ะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะทาง nsc หรือว่าศูนย์โทรเคนแห่งชาติของสหรัฐนะคะได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังพายุนิโคลัสค่ะ ที่อาจจะมีแรงลมสูงสุดอยู่ที่65ไมล์ต่อชั่วโมงในวันนี้นะคะโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่อ่าวเมักซิโกแล้วก็จะไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเท็กซัสค่ะซึ่งเขาก็ได้ชี้แจงว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการคาดการณ์ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังการเคลื่อนตัวของพายุเฮอริเคนตัวนี้ค่ะ สำหรับพายุเฮอริเคนนิโคลัสนะคะเป็นพายุลูกที่14บของฤด,ดูพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะโดยที่จะก่อตัวขึ้นในอ่าวมกซิโกเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เราไปดูกันถึงเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําสำหรับเด็กที่อายุห -11 ปีบ้างนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาได้รายงานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันศุกร์ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุข,ขของสหรัฐเนี่ยเขาเชื่อว่า วัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์อาจจะได้รับอนุญาตให้ใช้ในเด็กอายุ5-11ปีนะคะภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งเขาก็ได้แจ้งว่าทางไฟเซอร์นะคะเขาจะมีข้อมูลการทดลองทางคลินิกนะคะที่เพียงพอแล้วก็จะขออนุมัติการใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินหรือว่า EUA นะคะสำหรับเด็กวัยดังกล่าวเนี่ย จากทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า fda นะคะภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งสรุปก็คือหลังจากที่ไฟเซอร์เขาขอยื่นอนุมัติให้ใช้วัคซีนฉุกเฉินในเด็กแล้วนั้นนะคะทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า fda เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาราวสามสัปดาห์ในการที่จะตัดสินใจว่าวัคซีนป้องกันโควิด nineteen ของไฟเซอร์ที่จะใช้กับเด็กอายุห้าถึงิเ็ดปีนั้นมีความปลอดภัยหรือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรคะ่ะ ซึ่งทางเราก็อยากจะแนะนำว่าเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเด็กเนี่ยขอให้ผู้ปกครองนะคะรอก่อนนะคะอย่าพิ่งพาเด็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของผู้ใหญ่นะคะเนื่องจากว่าวัคซีนของเด็กเนี่ยมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็แตกต่างจากวัคซีนของผู้ใหญ่ ปริมาณการใช้ในเด็กก็แตกต่างกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะจึงอยากจะขอให้รอดูก่อนค่ะซึ่งทางเรานะคะจะนําข้อมูลมาอัปเดตครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องนี้ถ้าหากว่าผ่านการอนุมัติอย่างไรค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการออกกฎข้อบังคับจากทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเขาต้องการให้ประชาชนนะคะได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นและโดยเร็วที่สุดค่ะ โดยขณะนี้นะคะมีโรงพยาบาลบางแห่งของทางสหรัฐเมกาทางตอนเหนือของนิวยอร์กนะคะโดยที่มีบุคลากรในแผนกสูตินารีเนี่ยเขาขอลาออกเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการได้รับการฉีดวัคซีนค่ะปัญหานี้นะคะทำให้แผนกนี้นะคะขาดบุคลากรเป็นอย่างมากซึ่งก็ทำให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องระงับการทำคลอดแล้วก็การบริการในแผนกนี้ลงนะคะ ซึ่งถ้าถามความเห็นจากทางโรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยกับเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะคะในการติดเชือ้อแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ป่วยนะคะ หรือแม้กระทั่งผู้ร่วมงานเองนะคะก็ต้องการให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะของกฎหมายที่ทางรัฐนิวยอร์กนะคะเขาบังคับให้พนักงานหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยจะต้องได้รับภายในวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยที่เขามีข้อยกเว้นนะคะสําหรับ ผู้ที่มีโรคภูมิแพ้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแล้วมีผลข้างเคียงนะคะก็ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์มาแสดงด้วยค่ะส่วนสําหรับในเรื่องของศาสนา,านะคะกฎหมายของรัฐนี้เขาไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นในเรื่องศาสนา,านะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยในสถานประกอบการพยาบาลซึ่งกฎหมายนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี2019นะคะสมัยที่หัดเยอรมันระบาดใน2ปีที่แล้วค่ะ และนอกเหนือจากเรื่องที่ทางทีมแพทย์เขาได้ลาออกเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วนะคะในขณะนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของผู้ป่วยโควิด19ที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ทางโรงพยาบาลต่างๆในสหรัฐอเมริกานะคะถึงจุดวิกฤตค่ะเนื่องมาจากมีผู้ป่วยที่ติดโควิด19เพิ่มมากขึ้นและมีโรงพยาบาลมากกว่าครึ่งในระบบการรักษาพยาบาลหลักนะคะในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐเนี่ยต้องระงับ การผ่าตัดเกือบทั้งหมดนะคะเป็นเวลาหลายสัปดาห์ค่ะในเรื่องนี้นะคะเขาถูกประกาศมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าการผ่าตัดและขั้นตอนที่ไม่เร่งด่วนทั้งหมดนะคะที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องถูกระงับค่ะ ซึ่งก็มีโรงพยาบาล24แห่งนะคะโดยคาดว่า13แห่งเนี่ยจะระงับการใช้งานนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วก็จะใช้เวลานานหลายสัปดาห์นะคะโดยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเรื่องของการประกาศกฎข้อบังคับในการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาก็ทำให้พลเมืองสหรัฐอเมริกาบางกลุ่มนะคะเขาก็มองเห็นว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง แต่ก็มีบางกลุ่มเนี่ยเขามองว่าไม่ถูกต้องนะคะเนื่องมาจากว่าเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลอีกทางพวกเขาก็ยังเห็นว่าการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการติดเชื้อโควิด -19 โดยที่มี17รัฐนะคะที่ต่อต้านอนัดดังกล่าวของทางภาครัฐบาลและเขาก็มองว่าเรื่องนี้นะคะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ ประเด็นนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเราก็เห็นจากทั่วโลกก็เกิดการประท้วงเกิดขึ้นในเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางช่องเนี่ยก็จะเป็นเพียงผู้ที่นําเสนอหรือว่าสื่อกลางในการเสนอข่าวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างความขัดแย้งใดๆให้เกิดขึ้นค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามข้อมูลแล้วก็รับฟังข้อมูลนะคะ ยังไงทางเราเนี่ยก็พยายามนําเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์มากที่สุดมาฝากกันไปต่อกันที่เรื่องของทางรัฐสภานะคะทางพรรคเดโมแครตเองเนี่ยเขากําลังเสนอเรื่องของเงินช่วยเหลือที่จะเป็นบัตรกํานันเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุนะคะในแผนโครงสร้างพื้นฐาน3.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ เพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับสิทธิผลประโยชน์จากเมด i c a r e ใหม่ในปีหน้าค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นจํานวนเงิน600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่า1,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าทางพรรคเดโมแครตเองยังไม่ได้สรุปเงินจํานวนนี้นะคะอยู่ในช่วงการพิจารณาเท่านั้นค่ะโดยส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนในผลประโยชน์เรื่องของธนตกรรม การมองเห็นแล้วก็การได้ยินนะคะและทั้งหมดก็คาดว่าทางพรรคเดโมแครตเองเนี่ยจะใช้การผ่านและ o คอนเซอร์ชั่นโพเซสนะคะที่ใช้เสียงของทางพรรคเดโมแครตเพียงอย่างเดียวในการผ่านบิลนี้ไปได้ค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะ ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสวเบอร์นิสซันเดิร์นะคะประธานคณะกรรมการงบประมาณของวุฒิสภาและก็ทางชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาอีกด้วยค่ะโอเคค่ะทั้งหมดก็เป็นข่าวความคืบหน้าในสหรัฐอเมริกาในวันนี้นะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตอย่างไรเราจะนํามาอัปเดตครั้งหนึ่งเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ